สวัสดีครับพบกับเด็กวัดชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาไปเหมือนเดิมนะครับไปตามวัดเก่าๆนะครับประวัติเก่าๆนะครับสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะพาไปใกล้ๆตรงนี้นะครับก็คือนนทบุรีนะครับวัดนี้อยู่ที่บางระมาดกรุงเทพมหานครนะครับมีชื่อว่าวัดจำปาครับวัดจำปาเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับตั้งอยู่แขวงบางละมาตลิ่งชันตรงนี้เองใกล้กับชุมชนเก่าแก่วัดจำปาวัดจำปาเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะครับไม่ทราบประวัติผู้สร้างซึ่งอุโบสถหลังเก่าเป็นทรงวิลันดานะครับที่นิยมสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจึงสันนิษฐานกันครับว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกันนะครับแล้วก็กลายมาเป็นวัดร้างในเวลาต่อมาครับและเมื่อปีพุทธศักราช2365ครับซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่2ก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาอีกครั้งครับและต่อมาครับในปีพุทธศักราช2370ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับทรงบริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นธรณีสงฆ์ที่วัดจำปาแห่งนี้ด้วยนะครับที่มาของวัดจำปานะครับสันนิษฐานกันว่าแต่เดิมเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยคงมีต้นจำปาเยอะมากนะครับเจริญเติบโตอยู่ประกอบกับวัดไทยนะครับในหลายๆที่เลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่วัดแถวนนทบุรีจะตั้งอยู่ในละแวกไหนก็ตามเนี่ยที่มีพันไม้นานาชนิดพันไม้อะไรก็จะใช้ชื่อนั้นเหมือนกันครับวัดจำปาก็ตั้งอยู่ในละแวกคลองบางระมาดมีวัดอยู่หลายที่ครับที่ตั้งชื่อเป็นดอกไม้และก็ต้นไม้เช่นวัดโพวัดมะลิวัดพิกุลวัดกระดังงานะครับรวมถึงวัดจำปาแห่งนี้ด้วยเหมือนกันภายในวัดจำปาครับมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงอนุรักษ์และก็น่าเข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอุโบสถครับมีอายุกว่า200ปีเลยนะครับเมื่อจะเดินเข้าอุโบสถก็จะเห็นซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านหน้านะครับซึ่งเป็นซุ้มหน้านางซุ้มหน้านางเนี้ยก็จะอยู่รอบอุโบสถทั้ง3ทิศเลยครับซุ้มหน้านางแบบนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมในพระอารามหลวงนะครับเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าในอดีตวัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นวัดหลวงมาก่อนหรือเปล่านะอุโบสถวัดจำปาเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนนะครับกว้าง7เมตร40เซนติเมตรยาว18เมตร65เซนติเมตรครับเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกันเลยนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วครับเพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับจะมีชาวตะวันตกซึ่งมาจากประเทศฮอลันดานะครับเข้ามาเป็นช่างในสมัยนั้นเข้ามาก่อสร้างก็ได้นำเอาลักษณะของการก่อสร้างแบบฮอลันดาเข้ามานะครับก็คือลักษณะเป็นตึกแบบย่อมๆหลังคาปูกระเบื้องนะครับสลับสีประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาและหางนะครับหน้าบรรพระอุโบสถครับเป็นลายปูนปั้นนะครับลายเครือเถามีสัตว์ต่างๆอยู่มากมายนะครับตามเครือเถาเช่นนกกระรอกจิ้งจกและตกแต่งดอกแทนด้วยชามกระเบื้องลายคามแล้วก็เบญจรงค์ครับรอบอุโบสถมีเสมาที่ทำจากศิลาทั้ง8ทิศครับเมื่อเข้ามาในพระอุโบสถนะครับท่านจะได้พบกับหลวงพ่อโชคดีเป็นพระประธานในโบสถ์แห่งนี้ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยหล่อด้วยโลหะสำริดหน้ากว้าง1เมตรครับประดิษฐานบนฐานชุบชีหินอ่อนนะครับเบื้องหน้าด้านซ้ายและด้านขวาของพระประธานประดิษฐานพระอัครสาวกนะครับก็คือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรภายในอุโบสถไม่มีจิตรกรรมฝาผนังนะครับมีเพียงจิตรกรรมรูปภาพที่ทำจากเศษกระเบื้องผสมปูนปั้นและระบายสีส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมชาติวิถีชีวิตนะครับโดยเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของท่านพระครูอัฏฐกิจจาธรหรือหลวงพ่อช่วงซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดจำปาครับโดยท่านได้นำเศษกระเบื้องที่ตกลงมาตกแตกนะครับมาผลิตเป็นงานศิลปะที่ดูแปลกตาไปอีกอย่างนึงนะครับบริเวณด้านหน้าอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมขนาดใหญ่2องค์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่นิยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งอยู่ระหว่างอุโบสถกับวิหารคดครับวิหารคดก็เป็นอาคารหักมุมหลังคาคลุมกำแพงอุโบสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรมดำซึ่งมีทั้งหมด29องค์และมุกตรงกลางวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอีก2องค์นะครับระหว่างประตูก็คือพระพุทธรูปปางป่าเลไลและปางห้ามสมุทรอันนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณนะครับเป็นปฏิมากรรมในสมัยลพบุรีจริงๆนะครับที่อยู่คู่กับวัดจำปามากว่า200ปีผมดูแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเกินจาก200ปีหรือเปล่านะครับ
ท่านก็มาชมมากราบไหว้สักการะกันครับด้านหน้าทางเข้าวิหารคดก็มีศิลปะปูนปั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับเป็นรูปหลีขี้กล้วยเป็นเซียนองค์ที่1นะครับจาก1ใน8เซียนของจีนมีความเชื่อกันครับว่าถ้าได้มากราบสักการะไหว้อธิษฐานขอพรเซียนหลีขี้กล้วยแล้วเนี่ยจะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บครับวิหารคดด้านทิศตะวันตกจะประดับด้วยชามกระเบื้องครับจะมีเหยื่อกระเบื้องนะเป็นที่สะดุดตานะครับเป็นชุดเดียวกับชามกระเบื้องสีชมพูนะครับที่อยู่ตรงหน้าบานพระอุโบสถซึ่งตรงข้ามกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นทรงแบบยุโรปนะครับลองดูกันเลยนะครับเปรียบเทียบกันดูสวยงามแปลกแล้วก็สะดุดตาเหมือนกันนะครับศิลปะปูนปั้นที่อยู่ด้านบนหลังคาอีกที่นึงครับของสันวิหารคดด้านนอกเนี่ยก็ดูแปลกตาไปอีกอย่างนึงเหมือนกันนะตั้งแต่ทางเข้านะครับก็จะเห็นนะครับเท่าที่ผมนับก็น่าจะมีจระเข้ประมาณสัก3ตนนะตนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเป็นรูปปั้นจระเข้เหมือนจริงมากนะครับมีปลาอยู่ในปากนะครับอันนี้เนี่ยแฝงในทางด้านปริศนาธรรมนะครับว่าจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่กินไม่รู้จักอิ่มกินไม่เลือกนะครับซึ่งเป็นนัยยะแฝงนะครับเป็นภัยร้ายนะครับของพระภิกษุที่พระครูอัฏฐกิจจาธรหลวงพ่อช่วงอดีตเจ้าอาวาสท่านได้สร้างไว้เป็นเครื่องเตือนใจแด่พระภิกษุสงฆ์ครับและอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือบ่อน้ำมนต์ซึ่งมีอายุกว่า100ปีนะครับบริเวณกลางบ่อเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านหลวงปู่มหาโต๊ะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับในอดีตเนี่ยท่านได้รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยท่านได้เสกคาถาเสกน้ำมนต์นะครับให้กลับไปดื่มไปอาบกันกล่าวกันว่าผู้ที่ได้รับน้ำมนต์ไปรักษาแล้วเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับจนเป็นที่เรื่องลือนะครับไปหลายบางเลยเมื่อท่านหลวงปู่ได้มรณภาพชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างบ่อน้ำถวายนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ำมนต์แล้วก็สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิของท่านหลวงปู่ไว้กลางบ่อครับสุดท้ายก่อนจะจบกันนะครับพลาดไม่ได้เลยเหมือนกันอันนี้ผมไม่เคยทราบมาก่อนพอได้ทราบก็ว้าวเลยนะครับศาลาการประเรียนตรงนี้ก็เป็นศาลาเก่าแก่ของวัดจำปานะครับซึ่งจะจัดงานบุญงานเทศมหาชาติงานอะไรในวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครับที่ชาวบ้านนับถือกราบไหว้เป็นมงคลครับก็คือเสียงพระพิราบซึ่งเป็นเสียงครูขนาดใหญ่ครับเสียงพระพิราบเนี่ยได้ถูกยกย่องว่าเป็นบรมครูสูงสุดทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ครับเนื่องจากชุมชนวัดจำปามีบรรพบุรุษที่มีฝีมือทางเชิงช่างสืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับจึงบูชาสืบกันต่อมาและการบูชาเสียงพระพิราบก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะครับครับวัดจำปาก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนกันเข้ามามาเที่ยวนะครับแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหว้พระผมไปหลายครั้งนะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะสามารถไปนั่งสมาธิกันได้แต่ว่านั่งได้ไม่เยอะเพราะว่าที่สำหรับคารวาสที่จะเข้าไปนั่งสมาธิในนั้นค่อนข้างแคบเขาจะเว้นที่ไว้สำหรับเป็นที่อาสนะสงฆ์ค่อนข้างใหญ่นะครับก็มาเที่ยวมาชมมาสักการะนั่งสมาธิกันสนุกครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน